ับความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหลายพักการเมืองก็ทํากิจกรรมภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้าค่ะ ไปดูบรรยากาศการเปิดรับสมัครสมาชิกอย่างเป็นทางการของพักพลังประชารัฐนะคะก็มีบรรดาอาดีตรัฐมนตรีอดีตสนักวิชาการนักธุรกิจศิลปินดาราเดินทางมาสมัครสมาชิกพักจํานวนมากขณะที่กลุ่ม3มิตรนำโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสมศักดิ์เทพสุทินพร้อมสมาชิกประมาณ60คน ก็ได้เข้ามาสมัครสมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะคะขณะที่นายอุตมะสวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะก็กล่าวต้อนรับสมาชิกพร้อมยืนยันว่าหลังจากนี้พัก พอปชรต้องเป็นหนึ่งเดียวไม่มีกลุ่มไม่มีสีไม่มีการตั้งพักสำรองพร้อมเดินหน้าอย่างตรงไปตรงมาตามกติกาเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วก็มั่นใจว่าการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสสในพื้นที่ต่างๆจะไม่เกิดปัญหาแม้ว่าตอนนี้สีรัฐมนตรีที่เป็นการนำของพักปปชรนะคะจะสมหมวกสใบแต่ก็ยืนยันว่าไม่เอาเปรียบพักการเมืองอื่นๆอย่างแน่นอนค่ะ ขณะที่ทางดานของกลุ่มสามิตรนะครับก็สแสดงความเชื่อมั่นว่าจะาก,กวาดที่นั่งสสได้เกือบทั้งหมดเพราะว่ามีความพร้อมทั้งนโยบายและก็ผลงานของรัฐบาลรวมถึงผลงานของคอสอชอด้วยนะครับ ก็ต้องบอกว่าแมเป็นพักใหม่ที่น่าจะแรงที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับสำหรับพรกพลังประชารัฐแม่ขอพอดีจริงนะคือนักข่าวก็ไปถามว่าการสวมหมวกสองใบถูกมองว่าสร้างความได้เปรียบจะอธิบายพักการเมืองอื่นอย่างไรนะคะซึ่งค่ะคุณอุตมะซึ่งเป็นหัวหน้าพักเนี่ยก็บอกว่าก็ขอให้ดูที่พฤติกรรมการทํางานของพวกเราจะดีกว่านะว่าเอาเปรียบตรงไหนซึ่งตัวเองก็เชื่อว่าไม่มีแต่ว่าถ้าเห็นว่าทั้ง4คนเนี่ยเอาเปรียบก็ให้ชี้มาเลย คือจะบอกว่าทั้งสี่ท่านเนี่ยเป็นนักการเมืองไหมต้องบอกนะครับว่าไม่ใช่นักการเมืองอาชีพตั้งแต่แรกพึ่งจะลงเล่นการเมืองก็คือครั้งนี้แหละอืแต่ว่านักการเมืองที่เข้ามาสมัครเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นนักการเมืองรุ่นเก่าๆทั้งนั้นนะครับก็มาจากหลายพักแล้วก็เดินทางมาร่วมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองเก่าเท่าน,นั้นนะครับมันจะมีทั้งกลุ่มนักนักวิชาการกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับมีทั้งกลุ่มของศิลปิน นักแสดงนักกีฬาบางส่วนก็มีเหมือนกันนะครับก็มีคนที่อยู่ในวงการสื่อมวลชนด้วยนะคะอย่างคุณวันทยาวงโอภาสีหรือว่ามาดามเดียที่เข้ามาร่วมพักทางพักประชาธิปัตย์เนี่ยเขามองว่าใช่พักพลังประชารัฐ ครอบงำสื่อไหมเรื่องนี้คุณอัตามาก็บอกว่าทําไมไปคิดแบบนั้นล่ะ,เ,ะรเราต้องเปิดกว้างทางการเมืองคุณอัตามาบอกแบบนี้นะคะเราจะมาตั้งแง่กันทําไมคนที่มีความตั้งใจจะเข้ามาทํางานการเมืองเพื่อชาติไม่ว่านามสกุลไหนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ตัวบุคคลอย่าไปมองที่นามสกุลครับมานามเดียนี้ก็ถือว่าสร้างสีสันนะครับค่ะ สวย,ยไปต่อกันนะที่อีกกลุ่มพักไหมไปต่อกันที่บรรยากาศการประชุมใหญ่ครั้งแรกของพักพัฒนาชาตินะคะเป็นการประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารพักและรับสมัครสมาชิกมีสมาชิกกว่า300คนเข้าร่วมที่ประชุมมีมติเลือกนายชนาทิพตามสมัยเป็นหัวหน้าพัก นายปนาธิภูเจริญรองหัวหน้าพักนายพงศักดิ์ฉันทศิริสวัสดเป็นเลขาธิการพักพร้อมประกาศอุดมการณ์และนโยบายในการแก้ปัญหาประชาชนในทุกด้านลดความเหลื่อมล้ำมุ่งสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนฐานรากแล้วก็จะมีการจัดตั้งกระทรวง SME พัฒนาด้านการศึกษาดูแลเรื่องของแรงงานและดูแลผู้สูงอายุด้วยค่ะ,ะเป็นอุดมการ์นะครับแต่เชื่อว่ายังไม่ใช่นโยบายะนะครับเพราะว่าถ้าพูดตอนนี้น่าจะผิดไม่ไดนะ,นะคะยังประ ากาศนโยบายตอนนี้ไม่ได้ส่วนพักพลังประชาชาติจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่2แล้วนะครับเพื่อที่จะเลือกกรรมการบริหารพักเพิ่มเติมและคัดเลือกคณะกรรมการสัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาเป็นหัวหน้าพักนะครับแล้วก็พลตํารวจเอกทวี <ไป S 1> สอ <ไป S 1> ดส่องเลขาที่การพักและนายวรวีมะคูดีนะครับพร้อมทั้งมีการย้ําเจตนา ลมนะครับในการนําพักชนะการเลือกตั้งเพื่อเป็นตัวแทนแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาปากท้องปัญหายาเสพติดและความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ขณะเดียวกันนะครับได้มีการเปิดตัวสมาชิกใหม่นะครับที่เป็นตัวแทนจากทั้งฝั่งของพักเหนือและพักใต้รวมทั้งนางสาวนหัทไทยทิวไัยงามซึ่งคุณนหัทไทยทิวไัยงามเป็นอดีตสมาชิกของเก่าเลยนะ,ะของพักไทยรักไทยแต่ว่าที่ เป็นการจับตามองในการประชุมครั้งนี้นะครับก็คือคุณเด่นโตมีนาซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มวาดะเนี่ยก็ไม่เห็นนะนักนักข่าวเนี่ยไปตรวจสอบแล้วนะครับก็ไม่พบว่า,าปรากฏตัวนะครับอยู่ที่การประชุมพรรนะครับ อ่ะปิดท้ายกันที่พักไทยรักษาชาตินะคะเมื่อวานคึกคักทีเดียวเพราะว่ามีผู้ที่เข้ามาสมัครสมาชิกพักจากหลากหลายอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นนายธงชัยใจดีหรือว่าโปรช้างแมโปรช้าง ค่ะจะปฏิก์ฟในในใน,ในี่ป่ะ,ะ,ะก็มาส่งเสริมเรื่องของการกีฬาก็ได้นะคะก็มีคุณเนยนะคะไทยเล็กบำรุงผู้อำนวยการประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์แล้วก็ทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพักนะคะโดยร้อยโทรปรีชาพลพงพาณิชหัวหน้าพักก็ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวเชื่อมั่นในความสามารถของทั้ง3คนว่าจะมาช่วยสร้างความหลากหลายให้กับพัก ขณะที่วันนี้ค่ะนายจตุรนฉายแสงและนายนัทวุฒิสายเกื้อแกนนำพักเพื่อไทยก็จะเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพักส่วนแกนนำคนอื่นๆตอนนี้อยู่ระหว่างตัดสินใจนะคะรอเชชคชื่อก่อนเลยนะส้งสามท่านเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพักนะคะสําหรับพักนี้นะครับก็โปรช้างในความจริงมีคนไปถามแล้วแหะคือตัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะสนใจเรื่องของการเมืองเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเนี่ยอยากเข้ามาพัฒนา เรื่องของวัวงกีฬานะครับอย่างที่เมื่อกี้คุณพูดไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าสําหรับพักนี้นะครับพักไทยรักษาชาติเนี่ยจะมีบิ๊กเนมอีกมากน้ยขนาดไหนนะครับที่จะเข้าพักครับ